สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้ติ๋มจะมาดูอาหารทะเลสดๆนะหาดจำเทนนะคะติ๋มมาสายหน่อยนะว่ามีไหมตามติ๋มไปดูเลยค่ะหยุดยาวสงกรานต์นะคะเด็กๆก็มาเล่นน้ำแต่เช้าเลยติ่มจะเลื่อนไปเรื่อยๆไปที่เขาขึ้นเลยตรงทะเลนะคะเนี่ยตรงข้างหน้าติ่มนะคะเขากางเต็นท์แต่เช้าเพราะเป็นวันหยุดยาวสงกรานต์น้ำทะเลก็ใสสะอาดเลยตอนนี้เวลา7 โมงกว่านะคะเขาขึ้นเรือก็จะประมาณ6 โมงเกือบ7 โมงนะคะอาหารทะเลขึ้นนะคะวันนี้ติ๋มจะไปดูว่ามีไหมเขาออกเรือเปล่าไม่รู้วันหยุดยาวเลยนะคะใสมากเลยมองไปเห็นเม็ดไข ปกติมีคนเยอะกว่านี้นะคะโควิดรอบ3แล้วก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ถึงจะไปรู้ว่าอาหารทะเลขึ้นมีไหมอาหารทะเลไม่เคยมีเลยค่ะไม่ว่าเขาซื้อหมดแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าติ่มมันสายวันนี้ปกติจะมีเยอะมากไม่มีใช่ไหมนึกว่าคนซื้อไปหมดแล้วมันมาสายมากในปลาตัวเร็วคือหอยอะไรสวยจังจ้าเปลือกหอยจ้าสวย
ขึ้นไปหอยตามหมดแล้วเพราะว่ามันสายไม่มีปูไม่มีหมึกแล้วเพราะว่าติ่มมันสายมากเลยนี่ก็ขึ้นเลยตั้งแต่เช้าตั้ง6โมงขึ้นนะคะมีเยอะนะคะตอนนี้ติ่มมา7โมงครึ่งแล้วนะมันก็เลยไม่ใช่มีอาหารทะเลแล้วพอขายกันหมดแล้วเหลือแต่หอยเล็กน้อยเดินกลับแล้วนะคะคนก็ยังไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปีนี้โควิดเยอะคนก็ยังไม่ค่อยมาแต่เขาก็กางเต็นท์ตั้งแต่เช้าอยู่นะคะถนนยังโล่งๆคนยังไม่ค่อยมีค่ะคนก็มาเที่ยวเยอะอีกนะคะThank you.
ติ๋มก็เป็นที่เขาขึ้นเรือนะคะที่เขาขึ้นเรือก็จะมี2จุดนะคะจะไม่มีอาหารทะเลวันนี้ติ๋มมาสายมาก